Thank you.
ไปแล้วในวันที่15อาจารย์ที่ไปเราจะได้ความเป็นกุศลทักษิณาคุณพระพาเมื่อกี้ผู้ที่ส่งกุศลกุศลถวายครับหลวงพ่อและพระภูมิยักษ์พระนครอาศัยเรียนวันพรุ่งนี้เป็นวันที่18อาเป็นวันพระแล้วก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลเจ้าอยู่หัวดังนั้นพิธีเกี่ยวกับความว่ามงคลทุกอย่างจะยุติลงเพื่อจะได้เฉลิมฉลองพระชนมอายุครบรอบ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นพิธีในภาคกลางคืนเราจะลดลงเราจะลดแต่สำคัญ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 ของพ่อดีพี่น้องคณะสถาที่อื่นที่ไกลที่สถาบันเราที่ยังไม่ได้เข้ามากราบสรีระสังขารของหลวงพ่อขอเข้ามากราบได้แต่เราต้องแก้พิธีทางศาสนาในวันพรุ่งนี้ดังนั้นในค่ำคืนของวันนี้ก็ได้รับความเมตตาของหลวงพ่อจาก
ชคกิติชยากรคุณวิมลสิงแก้วคุณรุจิราชัยยะคุณขาวทองสีมาลาวเป็นสลาวเจ้าคณะตำบลสันกลาง
ลอุทิศบุญกุศลนี้ไปถึงโภวิญญาณของพ่อท่านพระครูปิยะปรากรอันเป็นชาวบ้านวัดป่าเหี่ยวของเราในโอกาสนี้จุดเทียนตั้งมั่นแล้วก็จะได้การรัฐนานิมนต์เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสัตว์
Thank you.
อัมมาตโรกาติปฏิตานัมมาเต
เจ้าเกียรติคือพระครูสุนทรที่เวลากลับมาที่
ที่เราใช้ระวังได้ดีอย่างยากหลวงพ่อพระครูปิยะวรพรไปแล้วก็พุทธเจ้าเวลาตกว่าได้ที่วงหันได้รับรู้การจากของหลวงพ่อไปเป็นจำนวนนะหลวงพ่อว่าผมไม่ได้อันก็ปูอันดุญญาณไปด้วยสมัยบอกเผยแผ่พระธรรมผู้ดีด้วยเหตุใดถึงไม่จนฐานิมันปัจจุบันก็มีรู้สึกอันดับต้นยามีกาญามีกิจกรรมในยามในวัดป่าทุกข์เลยบอกว่าแบบนี้บอกว่าพ่อให้รวมบอกว่าไอ้ยังก็แล้วแต่ที่เป็นที่เกี่ยวกับในการวงการพิสูจน์วัดในเครือข่ายในยุคสมัยก่อนนั้นก็จะไปมาหาสู่จนในยุคของหลวงพ่อครูมีท่านมาบอกนั้นจึงกำเนิดเกิดคณะกลุ่มทุนสาขึ้นเป็นวัดเป็นวัดหัดจำฟ้อนเอาละอ่อนเอาละอ่อนจำฟ้อนว่าเอาพุทธะว่าหม้อหน้าหน้าดีกุมกุมสาวสมัยตะกอนที่เข้มแข็งพอกำลังมีการก็ปวดเล่นละครเอาคุณลุงสาวบ้านปลาเหี่ยวคุณลุงสาวบ้านนั่นบ้านนี้ไปซ้อมละครเวลามีงานเข้าป่าหลวงพ่อสมิทธิ์ยาวัดคุณจันทร์นี่เป็นอย่างจักเข้าป่ามาวัดปลาเหี่ยวอาตมาผ่านลูกเด็กระยองเนี่ยเอาจากคงจากก้อนร่องมาแดงมาเนี่ยทำโตกันในยุคสมัยก่อนอันนี้คือยุคที่หลวงพ่อแล้วก็ครูปิยะวรพรท่านได้มาอยู่ที่วัดปลายเหงื่อของเราอย่างนี้ก็ได้ทราบในยังที่มีน้ำงามนักษาในยังที่มันเป็นทางออกทางเยี่ยมก็มีว่าอีกคือกับสถาบันนอกบ้านบ้านของเขานะจะว่าไปก็นั่งสามารถที่จะนับเอาคุณงามความดีของหลวงพ่อมาเก็บข้อรวมความว่าสถาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายคุณงามความดีของหลวงพ่อที่อยู่รับไปเอาอย่างนี้และองค์เก่า
เขาบอกผู้ว่าเขาจะประคับประคองลมหายใจให้น้อยที่เขาออกก็ออกทุกอย่างตอนวันที่วันนี้จะได้ถึง84ปีเหมือนกับหลวงพ่อภูมิยะมรณกรบอกแม้แต่นักธรรมาภาพเขายังหวั่นมั่นใจในตัวเขาอยากโยนนักศึกษาที่ทำงานก็พยายามจะบอกก็มาหมอนักก็จะเป็นได้ไปอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ก็มีวันนั้นไปหมอนักไปโรงพยาบาลเขาไปก็บอกทุกจอบเลยทุกจอบเช็คทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพูดตับก็ดีนะตาอยู่ก็ดีปอดก็ดีนะเสียอย่างนี้อะไรนะครับโบราณเลยเราข้ามน้ำตาท่านสูงมากเลยเออเอาไปเสียที่จะมีปองโปะปองว่าเกิดขึ้นมองก็เลยบอกว่าเออวันที่สามสิบถัดมาใหม่เลยเรามาเช็คที่หมอที่เป็นหมอปองว่าเนี่ยทุกคนเช็คดูเหมือนกันเพราะว่าผลเลือดออกมาทางวิทยาศาสตร์ข้ามเป็นยังไงเขาก็ได้รู้ว่าเขามีลักษณะของมันที่ประเภทกระโหลกเขาเหมือนเขาเลือดแบบคนที่อ้วนนะคนที่มีร่างกายกำยำอะไรนั่นคนที่มีอายุสูงกับคนที่เจ็บจิ้มกับที่เป็นจิ้มกับอ้วนเหมือนกับหลวงพ่อพระมีพระพรกรนะให้เป็นเบาหวานนะครับเงาเป็นแต่แล้วผลก็ออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะว่าถ้าคนเราเนี่ยอายุนักขึ้นนักขึ้นเราสะสมสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวเรายังหนุ่มนี่มันขอถามเนาะแต่เขามีเนาะยามถึงที่เขาขอถามร่างกายบอกกำลังกายเนี่ยกายเนี่ยนะเอวขาเอวนี่เนี่ยเนื้อมันบอกมันขอถามมันมันก็ทำมือโรคไข้ไข้เจ็บของมันแต่ว่าถ้าอายุสูงขึ้นมาการบอกกำลังกายตอนนี้เนี่ยการนั่งเนี่ยการมีแย่กว่าแย่ไงนะมันตายแล้วเมื่อมันก็ได้ร่างกายของเขามันก็อยู่ของมันนะมันก็ซักสดซักสดแล้วมันก็เกิ
ความสนุกในตัวของตนเนี่ยก็ครับต้องรอเข้าไปเข้ามาเข้าไปเข้ามาไปปุ่มตรงนั้นที่เราเป็นชนเนี่ยผมว่าโอ้มาบอกผู้รู้มากดเกี่ยวกับจนนะก็มียาตั้งนั่งมาสักการะผมแปดสิบบาทถ้ามันได้ลบถ้ามันได้ก้าวถ้ามันได้ฟองใส่วงงานถ้ามันได้ทำเลยห้องนั่งไปได้เสียงต่อลบติดเดียวลูกก็ได้เมื่อลูกก็ได้สิ่งต่างๆมันก็เกิดขึ้นแล้วโลกนั่งเข้ามาแทรกโลกอีกเข้ามาเสริมโลกนั่งเข้ามาเข้าเหมือนเดียวกับของเขาเรียกว่าบุญตึกของอีกแต่สิ่งสิ่งอีกเนี่ยเรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสกายญาติโยมนักศึกษาที่อาจารย์มาพาเอาเด็กเล็กๆน้องมาลูกมาเอ่ยก่อนจะเก่งเอาเมืองสักการะได้ฟังเพราะทำเมืองนี่ถ้าเราประทับใจฟังดีบางทีเราอาจจะตอบตัวเมืองเราต้องอยู่ทำความเข้าใจในธรรมเร็วตุกแห่งสักการะโยมเกี่ยวกับชีวิตจิตใจห้าอย่างนั่นก็คือความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายและความทุกข์โดยที่มองว่าเป็นวัตถุทั้งนั้นเทวทูตและทูตของเทพเทพในที่คือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดและความทุกข์เพราะฉะนั้นสิ่งทั้ง5อย่างนี้มนุษย์คนเราเราสามารถที่จะมีเพียงสิ่งทั้ง5อย่างนี้ได้แต่ว่าเราต้องมาเข้าประคองสิ่งเหล่านี้ด้วยบุญด้วยกุศลคนใดI'm not.
กินหรอกขออยากไปบนก่อนครับเดี๋ยวไปกินในโอกาสนี้เจ้าภาพเวทีคณะสภาพระปฏิโมจะได้ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมบำเพ็ญบุญกุศลศพในวันนี้ขอเจริญพรพระบรมสุภาพปัญญาคำบังคับนายกวัดศรีมารามเลขาธิการนายกเทศบาลตำบลสักการะได้เกียรติพระภาพชุดที่สองขอเรียนเชิญคุณโชคกิตติชยากรคณะสภาวัดสังขารอาวัดศรีมารามสังขารเพื่อเกียรติพระภาคของสมบูรณ์ชุดที่หนึ่งขอเจริญพรเรียนเชิญคุณวิมลสิงแก้วรัตนาวาสุวาสิกาวัดศรีมารามภาคที่สองคณะสวดขอเรียนเชิญคณะเจ้าพัดก่อนคณะสถาปัตย์ศรีมารามได้ขอเรียนเชิญเจริญพรคุณสมจิตเทพปัญญาลูกหลานบ้านเราเนาะวันนี้คณะก็อุทวีเมตตาเทพปัญญาให้เป็นเจ้าภาพอีกชุดหนึ่งเราเป็นมุกดาดันเดียวกัน
งในโอกาสนี้โดยกับที่ได้รับเชิญนะครับแต่ขอเรียนเชิญจตุรพรคุณลุงตาจันทพงศ์ใจน้องมาเองท่านที่เดินทางจากสุโขจตุรพรเรียนเชิญคุณกองจันทร์อินสามก็จะเริ่มมาเชิญคุณลุงนุชอาคามาลุนประธานในบ้านพระศรีมาลาดังกับจะเริ่มพรคุณอินอาคุณจะอาจารย์ศรีอินสามเทพ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 
จ้าภาพในครั้งของเดือนวันนี้นะครับแล้วก็คณะสภาได้ยกผู้คนทุกท่านด้วยที่มาร่วมการสดับพระฟองพระธรรมเทศนาสิ่งใดที่อาจจะกระทบข้องบาดใจคณะสภามาประเทศขอรองรับขอสุขานามัยด้วยนะครับวันนี้เราทำมีอย่างกว่าบริการที่น้องเจเนอร์สภาได้เป็นนักชั่งน้ำมันมีผู้ขับขับที่มาเลยนะครับยืนอ่าสภาพก็เห็นว่าสิมาลาคมปัจจุบันอยู่แถวนี้นะปัจจุบันนะตามจัดดอกไม้ส่งออกก็ทำสุขียะมาก่อนถ่ายเชิญครับให้มาสภาสิมาลาสถานมาทำเพลบอกครับมาลายเพลบอกครับเจ้าด้วยไหนครับ